ปูปรายาบริจาคเงิน 600,000 บาทเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสู้ภัยโควิด-19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนตัวเลขยังสูงอยู่และได้เห็นน้ำใจจากคนทั่วไปรวมถึงเหล่าศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่ต่างออกมาช่วยเหลือบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยล่าสุดนางฟ้าเดินดินปูปรายาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ทางตัวแทนพร้อมกับน้องชายเดินทางนำเงินจำนวน 600,000 บาทบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟร์3เครื่องเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีและยังสนับสนุนอาหารอีก3โรงพยาบาล1โรงพยาบาลรามาธิบดี2โรงพยาบาลภูมิพล3โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งพอแฟนๆได้เห็นก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ